กับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เราพิจารณากันอยู่ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะผู้ที่รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมาร่วมลงชื่อกันถึง 756,591 คนภายใต้การนำของคุณธนาธรและท่านอาจารย์ปิยบุตรผมคิดว่าร่างกฎหมายที่ท่านรณรงค์และนำเสนอเนี่ยโดนใจคนทั้งประเทศแล้วก็รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาด้วยเราได้ยินคำอภิปรายที่ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าท้องถิ่นนั้นต้องการการพัฒนาให้ก้าวไกลไปมากกว่านี้ผมเองเป็นประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาในวุฒิสภาทุกครั้งที่ผมลุกขึ้นยืนก็จะพูดถึงการพัฒนาการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นที่ยังไปไม่ถึงไหนซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ปี40ตั้งแต่ปี42ที่มีกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลหลายรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นยังไม่ดีพอหลายเรื่องที่เราเสนอไปในฐานะกรรมาธิการรัฐบาลก็แค่รับทราบแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นมันการที่มีการเริ่มยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมานี้ผมก็เข้าใจในความอึดอัดความไม่เห็นว่ามีพัฒนาการที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจในซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีผมได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้สั้นๆแต่เขาก็ไปลงว่าร่างแก้ไขฉบับนี้เป็นลักษณะที่สุดโต่งและไกลสุดกู่เพราะว่ามีหลายประเด็นในร่างมูลฉบับนี้ที่เขียนไว้จนอาจจะยากที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นกรรมาธิการได้และหลายๆเรื่องอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านหรือท่านวีรกรได้กล่าวขออนุญาตเรียนถามท่านว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญแม้แต่การที่จะเพิ่มงบประมาณที่รัฐจะต้องจัดสรรให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่เขียนไว้ว่าเป้าหมาย 35% ที่จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำในปี49แต่คสช.ก็ได้ปรับแก้ออกไปเป็นแค่เป็นเป้าหมายไม่จำเป็นจะต้องทำในปี50เป็นต้นมาอันนั้นก็สามารถดำเนินการแก้ไขในกฎหมายแผนและขั้นตอนซึ่งอยู่ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นที่รัฐบาลจะออกฉบับใหม่มามันการที่นำหลายๆเรื่องไปเขียนไว้รัฐธรรมนูญเพื่อหวังจะบีบบังคับให้รัฐบาลต้องดำเนินการนั้นก็อาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าประเด็นหลักๆเนี่ยเรื่องงบประมาณปัจจุบันได้อยู่129ถ้าเราดูงบประมาณปี65เนี่ยเขาได้เงินอยู่แค่ประมาณ 700,000 ล้านจากรายได้สุทธิของรัฐบาลที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านนะครับรายได้สุทธินี่เราไม่รวมเงินกู้มันจึงทำให้จะน้อยกว่างบประมาณรายจ่ายที่อยู่ในพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถ้าจะให้เป็นเป้าที่ 50% เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกถึง 500,000 ล้านซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้จะไม่ใช่ปฏิรูปแล้วต้องเรียกว่าเป็นการปฏิวัติการปกครองปฏิวัติการบริหารราชการแผ่นดินเลยท่านจึงมีมาตรา4ที่ท่านให้จัดทําแผนการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคและทําประชาพิจารณ์ทําประชามติภายใน5ปีซึ่งการยกเลิกและการสู่ภูมิภาคก็จะสอดคล้องกับแนวคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศในตะวันตกในสหรัฐหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นที่คุณธนาธรได้พูดถึงนะว่ามีอำนาจมีอิสระในการบริหารงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละท้องถิ่นแต่เงิน 500,000 ล้านจะเอามาจากไหนใน3ปีก็ต้องยกเลิกส่วนราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางบางส่วนอาจจะต้องยุบหน่วยของกองทัพบางหน่วยด้วยนะฮะเพราะก็ใช้งบประมาณอยู่พอสมควรอันนี้ก็ยากที่จะดำเนินการได้เอาแค่เป้าหมาย135รัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินการได้อี
ีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประเด็นหลักก็คือในเรื่องของการที่จะให้มีการยกเลิกหรือยุบราชการส่วนภูมิภาคที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยว่าจะมีคนเห็นพ้องด้วยแค่ไหนอย่างไรนะครับทุกวันนี้ก็มีแต่เพิ่มขึ้นมามีหน่วยงานมีสำนักงานต่างๆเพิ่มขึ้นมาและยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ในมาตรา5คือการกำหนดให้ตรากฎหมาย6ฉบับนะซึ่งเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นแผนและขั้นตอนกฎหมายรายได้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้ให้แล้วเสร็จใน240วันให้รัฐสภาดำเนินการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นขณะนี้ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ย3ปีแล้วยังไม่ได้ออกมาสักฉบับเดียวเลยนะครับตั้งแต่เรามานั่งอยู่ในสภาเนี่ยก็มีแค่กฎหมายเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกฎหมายถอดถอนท้องถิ่นก็ยังคาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถผ่านออกมาได้มันการที่เขียนว่าให้รัฐสภาแก้ไขกฎหมายแล้วตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น6ฉบับภายใน240วันก็จะเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการได้มันหลายๆประเด็นในร่างรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยที่มันยากที่จะดำเนินการครับไม่ใช่ว่าผมคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยท่านก็มาให้สัมภาษณ์หรืออภิปรายบางท่านในช่วงแรกๆว่าไปแก้กันได้ในขั้นของกรรมาธิการก็ทำไมท่านไม่คิดไว้ก่อนเนี่ยอย่างเรื่องที่สำคัญสองเรื่องเนี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเขียนไม่ได้เลยครับ3ปีให้ไปเพิ่มเงินอีก500ล้านให้กับท้องถิ่นหรือว่าให้มีการทำประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมันคำว่ายกเลิกกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษาทุกกระทรวงเลยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเนี่ยให้ท้องถิ่นทำเองก็มีอยู่ในหลายๆประเทศที่เขาทำอย่างนั้นแต่ของบ้านเราถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งกว่าการปฏิวัติอีกนะฮะแม้แต่การคณะปฏิวัติยังไม่กล้าดำเนินการที่จะไปสั่งยกเลิกแล้วก็เอางบ500ล้านลงไปให้กับท้องถิ่นใน5ปีข้างหน้าก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าผมเองไม่ได้คัดค้านแนวทางในการส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีอำนาจให้มีอิสระให้มีเสรีภาพมากขึ้นในการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นหนทางที่ดีจริงๆแต่ว่าก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องมาช่วยกันกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่นให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่กราบขอบพระคุณครับ